โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวนะครับผมอึนเดนะเจนกิสอึนเดนะครับผมตัวที่อยู่ในลีกตุรกีนะใช้ดาวแรกนะโอเคโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนทีมก่อนหาเจอป่าววะนะตุรกีเหรอยุโรปไหมยุโรปไหมโอเคทีมนี้หรือเปล่าทีมไหนทีมนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคอินเดนะครับผม RMF จริงๆมันก็อยู่ได้หมดนะซ้ายขวากลางรุกได้หมดตำแหน่งโฮเพลเยอร์ด้วยเอ้ยสไตล์โฮเพลเยอร์นะนะโฮเพลเยอร์เป็นเท้าซ้ายเป็นเท้าซ้ายเกมรุก96เอ้ยใช่ดิโอเวอร์ออล96เกมรุก81บังทรูเป็น5เลี้ยงบอล90แล้วไปกับตัว83โอเคส่งสั้น78เปิดบอล86เปิดบอลดีกว่าส่งสั้นนะแสดงว่าสายเปิดบอลริมเส้นนะจบสกอร์79ความโค้ง83สปีด94สปีดต้น96พลังงานยิง89บาลานซ์80แล้วก็สเตมินา75สเตมินาน้อยอีกแล้วหลักๆนะเปิดบอลเหรอสกิลมีดับเบิลทัชหมุนตัวโซคอนโทรลปั่นโค้งยิงลูกพุ่งยิงไกลยิงไม่ต้องจับบอลแทงบอลทะลุช่องนะเปิดบอลริมเส้นแล้วก็ใส่ก้อยเพิ่มสกิลได้เอ้ยเพิ่มไม่ได้วะเพิ่มสกิลไม่ได้นะฮะถ้าอยู่ฝั่งนี้น่าจะเน้นยิงเป็นหลักไหมน่าจะเน้นยิงเป็นหลักถ้าเปิดด้วยเท้าขวามันจะดีไหมล่ะอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องลองเล่นดูก็ต้องลองเล่นดูนะครับผมอินเดโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะลุยโอเคผมเกมแรกสำหรับอินเดนะครับผมอินเดจังกิสอินเดจะเล่นได้ไหมแต่จริงๆคนที่เล่นมาก็ส่วนใหญ่ก็เล่นอีเวนต์แจกทองน่าจะโหดสุดจริงๆนะน่าจะอันตรายเลยแหละผมว่าถ้าจัดลงเล่นอีเวนต์นะมาเกมเริ่มนะฮะจะมีโอกาสได้ยิงได้มีผลงานหรือเปล่าไม่รู้รอดูนะฮะไปที่อินเดียผมไปความเร็วมีจังหวะฝากลูกนี้นะไม่ได้ยังไม่ได้ความเร็วมีเลี้ยงบอลดีนะครับผมอินเดียสามารถเปิดบอลริมเส้นได้ไหมมีสกิลนะแต่มันจะอยู่ข้างที่มันไม่ค่อยถนัดแค่นั้นเองนะฮะไปอินเดียฮะจ่ายออกมาก่อนแม่ไม่ถึงว่ะไม่ถึงว่ะบางทีมาก็รู้สึกว่าจ่ายบอลไม่ค่อยถึงกันสักเท่าไหร่อินเดียอีกรอบฮะมาที่เบลลิงแฮมอินเดียยาวๆเลยกันยาวๆกระชากไปทีอุ้ยเชี่ยขอเปิดริมเส้นเชี่ยความเร็วความเร็วดีจัดความเร็วดีจัดกระชากทีก็ไปเลยนะโอเคอินเดียว่ะเปิดมุมได้เลยนะเอาจริงเปิดมุมได้นะเนี่ยมาโค้งๆเข้าไปโค้งโค้งได้มงยังครับผมยังฮะยังฮะเฮ้ยเปิดดีนะครับผมนะเปิดดีเปิดดีเอาใหม่เอาใหม่นะอินเดอินเดเล่นสูตรไหมเล่นสูตรไหมเล่นสูตรไหมได้อยู่พอได้อยู่ล่าสุดพอได้อยู่อ้าวโอ้โหแต่เร็วว่ะไม่เปิดสวยนะครับผมเท้าขวาเปิดสวยนะโอ้โหเชี่ยวว่ะมีความเร็วเปิดริมเส้นได้โอ้โหคนนี้คือเจียมอยู่นะคือเจียมอยู่ถ้าจับลงเล่นในเวนถ้าเจอนี่คืออันตรายเลยแหละนะฮะมาใช้งานได้สวยๆนะฮะอินเดียผมจากข้างมาไปอีกแล้วให้เบลลิงแฮมอินเดไปไปโอ้โหความเร็วถือว่าจัดอยู่นะความเร็วถือว่าจัดอยู่มาทีเอ็มปี้ฮะออกข้างอินเดอินเดต้องเปิดเข้าในแล้ววะโอกาสอย่างงี้เพราะว่าโดนนำอยู่นะโอเคโอ้โหโดนยิงเป็นว่าเล่นเลยวะเชี่ยนะโดนยิงเป็นว่าเล่นเลยวะหลังโคตรรั่วรั่วแบบรั่วนะครับผมยิงตู้มเข้าตู้มเข้าโหเกมนี้หลังคือต้องยอมว่าหลังรั่วมากนะ
โอเคมาลุยกันต่อเนี่ยความอันเดียผมอันเดียกระชากกระชากนิดเดียวเนี่ยไปฮะมาให้อินเดฝั่งนี้ไม่ถึงจ่ายบอลไม่ค่อยถึงกันเลยเว้ยอินเดผมกลางว่างมาไปยกมาบอลลงสวยแต่ยาวไปแล้วยังได้อยู่ยังได้โค้งตัวนี้ลึกไปหน่อยนะครับผมลึกไปหน่อยนะอาจจะเป็นเพราะเท้าไม่ถนัดด้วยแหละอินเดผมไปออกข้างอุตไวว่ะโอ้โดนชนเมสซี่ชนนะน่ะไวแต่บางว่ะเจอเมสซี่ชนเสียหลักเลยครับผมไม่น่าเชื่อนะเอาข้างเหมือนเดิมอินเดมันลงได้ไหมไม่ได้ว่ะเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ว่ะแหมน่าเสียดายอุตกีดิ้นหลังรั่วเกินนะหลังรั่วจนแบบเกินไปอ่ะอินเดครับผมไปอีกแล้วเข้ากลางก่อนแล้วกันเข้ากลางก่อนไม่ถึงอีกนะฮะอินเดียได้บอลได้บอลต้องรีบเปิดเพราะว่ามันจะลึกเกินไปก็ยังไม่ดีว่ะนะริมเส้นอาจจะหมดนะอินเดียผมบอลลงสวยไปยังไหวอยู่แต่ยาวไปหน่อยนะอินเดียเหมือนเดิมฮะฝากแทงพลิกฟาวเปล่าไม่ฟาวโอเคจบเกมแรกนะครับผมต้นเกมเล่นดีอยู่ความเร็วดีนะครับผมแต่จังหวะเปิดริมเส้นเนี่ยผมว่าถ้าเป็นฝั่งนี้นะเน้นยิงดีกว่าวะนะเพราะว่ามันเท้าขวาจริงมันก็ไม่ได้เป็นข้างที่ถนัดนะนะผมว่าถ้าจะเน้นยิงเนี่ยอาจจะทำได้ดีกว่าแต่เปิดริมเส้นมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะโอเคนะเกมนี้ได้ไป 6.5 เล่นดีสุดนะเล่นดีสุดเล่น 6.5 แต่ก็โอ้โหแต่กองหลังรัวจริงเกมนี้ครึ่งแรกต้นเกมครึ่งแรกโอ้โหโดนไป3เม็ดยอมเหมือนกันโอเคต่อเกมที่2นะครับผมไปฮะโอเคต่อเกมที่2นะเกมแรกคือเล่นดีเอาง่ายคือเล่นดีสุดในทีมแล้วความเร็วเลี้ยงบอลเปิดได้นิดหน่อยนะสำหรับฝั่งขวาถ้าจะเปิดริมเส้นจริงนะผมว่ายืนฝั่งซ้ายโอเคเลยเพราะว่าเท้าซ้ายเปิดริมเส้นผมว่าสวยมากนะแต่พอมันอยู่ท่าขวามันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าเท้าซ้ายนะเดี๋ยวผมบอลลงสวยไปกระชากทีนึงมีคนวิ่งไหมไม่ขึ้นกันเลยว่ะเอ้าล้ำหน้าหรือเปล่าเอ้ยไม่ล้ำอย่างนี้จบสวยไหมเรียบร้อยเลยเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าล้ำหน้านะแต่จ่ายดีไทยบอลทะลุช่องมีสกิลอยู่แล้วนะเรื่องจ่ายไม่ต้องห่วงนะเพราะมันมีสกิลไทยบอลทะลุช่องนะโอเคได้เฉยมันนึกว่าล้ำหน้าตอนแรกนะโอเคมาลุยกันต่อซีเอ็มปาเป้คลิกได้ไหมโอ้โหอินเดย์อยู่คนเดียวแหมเสียดายครับผมยืนอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้พลิกตัวไม่ได้ปาเป้แทงไปให้อินเดสวยวาคิมี่ว่ะฮาคิมี่ว่ะหมุนตัวสกิลหมุนตัวเหมือนจะมันจะทำได้ไม่ค่อยดีแบบมันกักกันยังไงไม่รู้นะมาฮะเป้อินเดไปแล้วหลุดแล้วมาทรงนี้ปั่นเนี่ยถ้าเล่นแบบถ้าจะเน้นยิงจริงมันก็มีโอกาสนะอินเดนะมาลุยจ่ายสั้นๆไม่มีช่องเลยเป้ยกไปอินเดฮะอินเดเปิดเข้าในพุ่งๆถ้าเปิดชิดๆอย่างเงี้ยผมว่าดีแต่ไกลๆอ่ะเหมือนมันแบบมันย้อยอาจจะกลัวออกมาจับได้นะถ้าจะจ่อเงี้ยเปิดดีนะผมว่าเปิดมุมก็ได้นะจริงนะเปิดมุมก็ดี81ก็ไม่ได้แย่นะถ้าจับลงเล่นดีเวนผมว่าเด่นเลยนะยังไงก็เด่นสุดในทีมอ่ะผมว่านะได้มุมอีกแล้วนะครับผมเปิดดีฮะเป้มีคนวิ่งฮาคิมิอิทาคิมิอินเดียผมไปแล้วหลุดมาแล้วอ้าวจุดโทษดีอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้ก็จุดโทษดีครับผมแม่มาเสียบกันดื้อเลยฮะคือแค่มีอ่ะถ้ามันหลุดมาเงี้ยมันก็ไม่ค่อยตามทันหรอกถ้าแบบวิ่งประคองกันมาผมว่าในจุดสู้แค่มีไม่ได้นะแต่มาทรงนี้โอ้โหเก็บร้อยนะฮะเสียบเต็มเต็มจุดโทษเหรอขอแล้วกันขอเป็นอินเดย์แล้วกันนะเนี่ยโอ้โห72ก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าในโมบายมันขอแค่ตรงกรอบผมว่าไม่ใช่ปัญหาขอแค่ตรงกรอบก็น่าจะเข้า 100% ถ้าซิป
ผิดทางโอ้โหเนี่ยถ้าโดดถูกทางก็โอกาสเซฟได้เกือบ 100% อ่ะมาทีปาเป้เหมือนเดิมอึนเดพร้อมวิ่งอยู่แล้วมาฮาคิมิเอาอีกไหมพลิกเข้าไหนไม่ได้ฮะได้แค่ฮาคิมิคนเดียวลุยดิอาละอึนเดเหมือนเดิมมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วฮะยกเบาๆไม่ออกแต่ยกไม่ดีลูกนี้ล้นไปหมดเลยว่ะล้นไปหมดทุกอย่างเลยแต่ความเร็วอ่ะดีจริงมาขออีกทีถึงก่อนสวยสวยสวยมายิงชื่อชอบอ่ะมันเล่นสนุกดีนะเล่นมันอ่ะจริงมันอาจจะแบบเปิดบอลไม่ดียิงไม่คมแต่เลี้ยงบอลความเร็วมันจัดนะคือมันเลี้ยงหลุดได้ตลอดมันดีนะถ้าทรงเนี้ยโอเคมาต่อเกมครึ่งหลังแต่ก็สติมีหน้าน้อยว่ะเอาจริงสติมีหน้าน้อยไปหน่อยไม่พอกับการใช้งานจริงนะมาเดี๋ยวครับผมไปฝากแล้วยกดีดมาไม่น่ารอดอาคิมิเก็บกินหมดถ้าทรงนี้ปาเป้อาคิมิเอาอาคิมิเอาเดี๋ยวมันใช่อินเดสิอินเดโอ้โหเนี่ยหาเหลี่ยมพลิกตัวยังไม่ได้ฮะฝากมาอินเดผมอินเดแทงมาล็อกจะได้ยิงอยู่แล้วนะโอเคยังได้อยู่ยังได้บอลอยู่เดิมเดิมมาสวยฮาคิมิยกได้เฉยจ่ายไม่ดีด้วยจริงนะยอมรับว่าจ่ายปาดเข้าในอย่างเงี้ยไม่ดีทั้งเปิดบอลทั้งส่งสั้นเลยแบบมันย้อนหลังเพื่อนนะแต่นี่มาก็ถือว่าก็เทพพอสมควรอะวิ่งกลับมาก็ยิงได้นะครับผมปาเป้ฮะเปิดไปเหมือนเดิมโอ้โหเดนน่าจะห่อข้าวรอแล้วครับผมไปฮะกระชากฮาคิมิมันไวจังวะมาโอกาสนี้ย้อยขึ้นมงไม่ได้ซ้ำย้อยถือว่าดีอยู่เมื่อกี้ได้มงนะครับผมจะติดเซฟฮะเปะขึ้นมงมาฮะไม่ถึงวะเอาได้นะฝากแทงอีกทีมีคนวิ่งสวยครับผมสวยฮะยังเล่นดีพอสมควรเลยฮะเป็นเดิมเหมือนเดิมไปได้โอ้โหฮาคิมิคือต้องประทะกับฮาคิมิหลายรอบอะแล้วฮาคิมิมันก็ไม่ใช่แบบกระจอกได้ไหมมันก็เร็วนะมาฮะเอาไงดีฝั่งไหนเบลลิงเฮียมมาที่อินเดล็อกขอพุ่งเนี่ยมันเปิดแบบแต่ได้ลูกนี้นะมันเปิดเหมือนลึกอะนะครับผมนั่นเหมือนเปิดแบบลึกเกินไปแหละแต่ถ้ากองหน้าดีก็ฉกมาก่อนกูได้นะถือว่าเปิดดีเป็นบางครั้งสำหรับเปิดเบิดร้อนม่วงอะนะเป็นเดย์แต่เกมนี้ถือว่าเล่นดีพอสมควรนะเกมที่แล้วก็เล่นดีแต่ก็หลังรั่วไปหน่อยโดนเยอะเกินไม่ไหวเนี่ยปะเป้จะพลิกตัวเปิดก็ยังไม่ได้โอเคจบเกมที่2เกมนี้เล่นดีมากเป็นเดย์นะคือมันก็หลากหลายของมันนะแต่จังหวะไปสุดริมเส้นและปัดเข้าในเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะย้อนหลังนะมันจะย้อนหลังแต่ก็เล่นดีพอสมควรเพราะว่าเลี้ยงบอลความเร็วเนี่ยคือดีมากนะดีมากโอเคเกมนี้ก็ไม่น่ารอดว่ะเฮ้ยได้เนมาว่ะอินเดไม่ได้ว่ะนะได้ติดเนมาก็ต้องยอมคือเนมาก็เต็มที่อ่ะวิ่งกลับมาเอาบอลแล้วยิงได้อ่ะนะฮะเนี่ยแทงให้เบลลิงเฮียมโคตรสวยลูกนี้ก็โอ้โหง่ายๆครับผมปาดมาเรียบร้อยเลยแต่แทงสวยจริงนะฮะแทงหลุดเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าล้ำหน้าไม่ล้ำแต่จุดโทษยิงไม่เข้าอันนี้ก็ดวงนะครับผมอยู่ที่ดวงแต่ก็เป็นคนเรียกจุดโทษให้ทีมได้นะยิงเองนะครับผมยิงเองก็ไม่เข้าอยู่ดีนะโอเคแล้วก็มีจังหวะนี้นะครับผมวนกันอยู่นะเนี่ยจังหวะนี้แหละปาดกลับเข้าไปมันย้อนหลังเนี่ยมาวิ่งมายิงอ่ะวิ่งกลับมาแล้วก็ยิงนะโอเคลูกที่2แล้วก็จังหวะเปิดริมเส้นนะครับผมนะริมเส้นน่าจะลูกนี้แหละพลิกไปคือมันคล่องตัวอยู่แล้วมันเหมือนจะลึกใช่แต่เนมาร์แม่งของจริงเหมือนกันนะมันวิ่งมาโฉบได้อะไม่งั้นก็ถึงมือโกอยู่ดีนะเนี่ยมันวิ่งมาโฉบโกคือพร้อมรับแล้วแต่เนมาร์แม่งเก่งเฮ้ยเป้นี่หว่าใช่ไหมเป้ยิงนี่หว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เป็นตัวนึงที่ผมว่าคุ้มนะครับผม5 ดาวคุ้มได้ทั้งอีเวนต์หรือจะจับลงทีมหลักก็ไม่ใช่ปัญหา
นะครับผมก็ไม่ใช่ปัญหามีความเร็วเลี้ยงบอลดีและได้หมดเป็นเดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go